พาไปที่ชลบุรีกันหน่อยมีเหตุระทึกเกิดขึ้นวันนี้ค่ะท่อแตกคุณผู้ชมคุณชินเป็นท่อประปานะคะไม่รู้เหตุผลอันใดอยู่ๆแตกเป็นน้ำพุขนาดนี้มหายักษ์เลยนะพุ่งขึ้นมาแบบเป็นครึ่งวงกลมอ่ะอุ้ยรถนี่จะผ่านไปที่ต้องชะลอแล้วนะฮะเลนขวาสุดเท่านั้นคือลานน้ำพุหน้าห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆยังไม่อลังการเท่านี้เลยนะคือดูจากภาพเนี่ยคือตึกอาคารพาณิชย์มันสักประมาณ3ชั้นได้ไหมฮะข้างๆเราๆ 2-3 ชั้นเนี่ยหลังคาของร้านข้างๆที่ท่อแตกเนี่ยกลายเป็นน้ำตกไปเลยนะคะแล้วน้ำมันพุ่งออกมาแรงซะจนว่ามอเตอร์ไซค์ยังต้องอยู่ห่างๆอ่ะไม่งั้นมีล้มนะคะคุณผู้ชมแตกเมื่อเช้านี้เองค่ะ 8:30 น้ำพุ่งสูงเฉียดยอดเสาไฟฟ้าขึ้นไป5เมตรได้รถติดยาวเหยียดเลยเพราะว่ารถวิ่งได้เลนเดียวจากถนนทั้งหมด3เลนคือต้องหลบความแรงของน้ำไป2เลนถนนเต็มๆตรงนี้ก็คือบริเวณตลาดเตาถ่านทองทิพย์ชุมชนบ้านเตาถ่านอยู่ที่สัตหีบชลบุรีนะคะกระหนเลยค่ะผู้ใช้รถใช้ถนนดูมอเตอร์ไซค์ผ่านมาต้องแบบหลบกันหมดเปียกซกดูค่ะเหมือนหางนกยูงเลยไหมแปลกพุ่งออกมาไกลขนาดนี้นะคะเบื้องต้นการประปาสัตหีบรับแจ้งเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมการประปาสัตหีบแจ้งทีมข่าวเราไว้ว่าไม่เกินเที่ยงน่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยดีแล้วถามว่ามันแตกได้ยังไงมันรั่วอย่างเงี้ยค่ะจนน้ำพุ่งออกมาสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะยังดีว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมเห็นร้านที่อยู่ข้างๆตรงท่อแตกไหมคะร้านบอยแม็กซ์อยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยเธอบอกเลยว่าชั้น3น้ำท่วมอ้าวก็คือน้ำที่มันพุ่งจากท่อเนี่ยเข้าไปในตัวร้านโอ้โหแล้วก็เลยไปขังอยู่ตรงชั้น3ครับข้าวของข้างในได้รับความเสียหายนะคะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ภาพตอนซ่อมนะคะไปฟังจากเจ้าของร้านบอยแม็กซ์หน่อยค่ะตอนที่มันแตกเลยไม่รู้นะมารู้ทีคือที่มันพุ่งขึ้นชั้น3อ่ะขึ้นไปที่บ้านเลยเหรอครับขึ้นข้างบนในห้องหมดเลยค่ะเปียกไหมครับก็ประมาณน้ำมันนะครับใช่ค่ะตกใจไหมครับพี่ตอนนั้นตกใจไหมครับพี่ไม่ได้นอนที่นี่แต่ว่ากล้องที่มีกล้องมีคนโทรไปแจ้งตลอดว่ามันพุ่งขึ้นร้านแล้วเบื้องต้นจากการตรวจสอบแล้วไปดูแล้วมันเกิดจากอะไรครับยังไม่รู้ค่ะแต่ป้าเขากำลังดูอ๋อแต่มันเกิดจากท่อตรงนี้ใช่ครับยังไม่ทราบรายละเอียดครับแล้วได้รับความเสียหายเยอะไหมพี่ผู้รับเหมาของการประปาสัตหีบค่ะนายสาพรเพ็งแก่นเท้าบอกว่าการประปาได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์แหละรีบโทรไปบอกว่าท่อมันแตกขนาดนี้นะคะเขาก็เลยปิดการส่งน้ำท่อที่มันแตกเนี่ยมันเป็นท่อใหญ่มากคุณผู้ชมเป็นท่อส่งน้ำไปยังพัทยาถามว่ามันแตกได้ไงเพราะว่าแนวท่อค่ะเห็นไหมคะใหญ่ๆดำๆเนี่ยมันอยู่เหนือพื้นลอยอยู่เหนือพื้นผ่านช่วงท่อระบายน้ำแล้วเหมือนกับว่ารับน้ำหนักมากเกินไปช่วงบริเวณรอยต่อก็เลยเกิดการแยกตัวออกจากกันพอแยกตัวปุ๊บน้ำปริมาณมหาศาลที่ไหลผ่านท่อตรงนี้มันก็เลยยิ่งมีแรงดันไงคะพุ่งออกมารอยแตกมันขยายอีกมีสายรุ้งเลยนะคะน้ำพุ่งทะลุรอยแตกออกมาตอนนี้ปิดท่อส่งน้ำไปแล้วตามภาพที่เราได้เห็นเมื่อครู่นี้นะคะดำเนินการซ่อมแซมอยู่เนี่ยบอยแม็กเมื่อกี้บอยแม็กโดนเต็มๆจริงๆด้วยนะฮะการส่งการสาดไปหมดเลยเมื่อกี้อันนี้ก็คือปิดท่อส่งน้ำน้ำไม่พุ่งแล้วนะคะการสัญจรผ่านได้ค่ะแต่ว่ายังต้องระมัดระวังเพราะว่ามีเครื่องจักรกลทำงานอยู่ในพื้นที่นะคะอยู่ระหว่างการซ่อมแซมเดิมบอกว่าขอเวลาประมาณเที่ยงตอนนี้ขอขยับออกไปอีกหน่อยบ่าย 2 เสร็จแน่